วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Most News นะคะวันนี้อยู่กับเราทั้ง3คนค่ะดิฉันสาวิตรีสาโรวาทดิฉันณรดาเกาะสุวรรณค่ะและผมพัชรพงษ์รัตนทารินครับค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะแล้วก็ก้าวเข้ามาในสู่ช่วงท้ายปีแล้วสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของปี2560ละอ่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆเริ่มมีของขวัญที่จะแจกให้กับประชาชนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจนะคะในช่วงของ News Update วันนี้ค่ะเพราะว่าทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีการจัดงานเพื่อที่จะมอบของขวัญคืนความสุขให้กับน้องๆเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนคนทั่วไปด้วยนะคะนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่าครอบครัวสุขสันต์สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามต้องแอบกระซิบไว้เลยนะคะว่าทั้งงานนั้นฟรีตลอดด้วยค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นข่าวสารให้ได้ติดตามนั่นก็คือทางสำนักงานประกันสังคมนะคะได้มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสปส.นั้นได้ทำการทุจริตในส่วนของเงินชราภาพของผู้ประกันตนซึ่งในขณะนี้ค่ะทางด้านของท่านเลขาธิการของทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาให้ความมั่นใจนะคะพร้อมกับมีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ค่ะว่าให้เน้นเรื่องของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเนื้อหาต่างๆนั้นสำหรับผู้ประกันตนทั้งหลายต้องฟังข่าวนี้ให้ดีค่ะปีใหม่กำลังจะก้าวเข้ามาเพราะฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะทางด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมเป็น1ใน7ภาคีกับ TK Park นะคะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านค่ะเพื่อที่จะเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชนแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนพฤศจิกายนปี2560บอกว่ามีการโตตามภาวะของเศรษฐกิจมีธุรกิจที่รุ่งและมีธุรกิจที่ร่วงลงไปจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามนอกเหนือจากนี้ค่ะวันนี้ไปไหนเพราะฉะนั้นเราจะจ่ายเงินง่ายมากขึ้นก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ QR code ค่ะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรบ้างแล้วจะแตกต่างกับระบบที่เราจ่ายเงินสดหรือว่ารูดบัตรเครดิตอย่างไรเดี๋ยวมารู้รายละเอียดกันค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ News Update ค่ะเรามาเริ่มต้นที่ของขวัญวันปีใหม่นะคะที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นได้ทำการจัดขึ้นให้กับประชาชนคนไทยในแคมเปญครอบครัวสุขสันต์สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เรียกว่าเข้าชมฟรีทุกๆพิพิธภัณฑ์ค่ะหวังอย่างยิ่งนะคะว่าแคมเปญตัวนี้นั้นจะมาช่วยกันสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องของการเสริมสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์งานนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาและจะจัดยาวเรื่อยไปจนถึงวันที่5มกราคมของปี2561ค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์นะคะท่านผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติท่านได้กล่าวค่ะว่าในช่วงปีนี้ของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.นั้นมีการจัดนิทรรศการยิ่งใหญ่รวมไปถึงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึกนิทรรศการสารพัดพิษและนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัวนี่เพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะโดยในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้อีกแค่ไม่กี่วันเลยมีการมอบของขวัญปีใหม่และเป็นการส่งต่อความสุขรวมถึงความสนุกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นของขวัญกับเด็กและเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปเพิ่มโอกาสทางด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้นในสังคมนั่นก็คือแคมเปญครอบครัวสุขสันต์สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะกิจกรรมต่างๆรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจนะคะงานนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาและจะไปสิ้นสุดในวันที่5มกราคมของปี2561โดยโปรโมชั่นแรกที่ทางอพวช.ได้จัดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือสุขสันต์ชมฟรีพิพิธภัณฑ์เข้าชมฟรีทุกพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งจะสามารถเข้าชมได้ที่อพวช.คลอง5ปทุมธานีรวมถึงที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.3ย่านกรุงเทพมหานครค่ะแต่จะมีการยกเว้นนิทรรศการยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึกนะคะรวมไปถึงนิทรรศการ Dialogue in the Dark ค่ะ
พร้อมกันนี้ก็ยังมีความพิเศษซ่อนอยู่นั่นก็คือสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสามารถที่จะชมนิทรรศการยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึกได้ฟรีส่วนอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะคะก็คือสุขสันต์สนุกฟรีทุกกิจกรรมเป็นการร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาทั้งที่อพวช.คลอง5ปทุมธานีรวมถึงที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.3ย่านกรุงเทพมหานครค่ะน่าไปเที่ยวกันนะฮะก็น่าเสียดายตรงที่ผู้สูงอายุผมที่อายุยังไม่ถึงค่ะไม่งั้นผมก็จะได้ฟรีมั้งจริงๆแล้วควรที่จะเป็นการยื่นความจำนงขอให้เงินทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าจตุรัสวิทยาศาสตร์เนี่ยลงทุนทางด้านของความรู้จริงๆแล้วอย่างนี้ฮะคือที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับทั้งที่คลอง5แล้วก็เนี่ยจริงค่าเข้าชมถูกมากใช่ค่ะจริงๆถูกมากๆเลยนะฮะเพราะว่าดูผมที่คุยกับท่านผอ.เนี่ยเขาบอกไม่อยากเก็บแพงคืออยากให้มาเป็นที่แบบทุกคนมาได้นะฮะก็เรียนเชิญกันถ้าไปกันนะครับปีใหม่นี้ไม่รู้จะไปไหนก็ไปที่นี่กันก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเพิ่มเติมในหลายส่วนด้วยที่อพวช.คลอง5นะคะส่วนใครที่อาจจะเดินทางยากหน่อยก็เดินทางไปแถวสามย่านก็ได้เช่นเดียวกันแถวสยามสแควร์นะคะก็สามารถที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กันนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะทางด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมเป็น1ใน7ภาคีร่วมกันกับ TK Park นะคะลงนามข้อตกลงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านสนับสนุนเสริมพลังสร้างสรรค์ของชุมชนแล้วก็มุ่งที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนไทยค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.โดยท่านดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสวทช.ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนพร้อมกับหน่วยงานต่างๆนะคะได้แก่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.กรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวค่ะโดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มุ่งที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ให้กับคนไทยในระดับชุมชนนำไปสู่การปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใต้ชื่อเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านจำนวน200แห่งทั่วประเทศซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้นั่นเองค่ะ knowledge based economy ที่เขาพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเรียนรู้เนี่ยมันเรียนได้ตลอดชีวิตแหละอย่างที่เขาบอกนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆนะคำพูดที่บอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนทุกวันนี้ผมยังเรียนอยู่นะก็คือเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยที่มันจะศึกษาได้หรือว่ามีข้อมูลอะไรที่เราจะค้นคว้าได้เนี่ยก็จะค้นตลอดคืออยากรู้อะไรเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคือจะไม่ปล่อยไว้แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ขวายคว้าหาได้ง่ายขึ้นง่ายมากนะฮะสำหรับเรานะแต่ว่าคนที่อยู่ในที่ที่เข้าไม่ถึงเนี่ยการที่ว่าจะต้องเปิดศูนย์อะไรสักอย่างให้เขาเข้ามาได้ง่ายขึ้นให้เขาเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นการเปิดโลกทัศน์แล้วก็เป็นการพัฒนาเขาไปในตัวด้วยค่ะที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าในบางพื้นที่ยังห่างไกลกับเรื่องของสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์เองก็ดีหรือว่าการศึกษาทางไกลที่บางพื้นที่ไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงหรือเปล่านะคะก็เลยเป็นจุดนึงที่ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เข้าไปได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในเรื่องของการเรียนรู้นั่นเองค่ะจากเรื่องราวของความร่วมมือกันที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวสารที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้จากกรณีที่มีข่าวผู้ประกันตนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุจริตเงินชราภาพณขณะนี้มีคำชี้แจงออกมาแล้วค่ะจากการที่มีผู้ประกันตนถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมนั้นได้ทำการทุจริตเงินชราภาพนะคะขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อเอาผิดทางวินัยร้ายแรงถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดจริงอาจจะมีการไล่ออก
โดยทางด้านท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณสุรเดชวลีอิทธิกุลค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าก็พร้อมที่จะมีการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบขอให้ผู้ประกันตนนั้นสามารถที่จะมั่นใจซึ่งทางสปส.หรือว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีการดูแลเงินของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ามาในทุกๆเดือนอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ก็มีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนได้อย่างแท้จริงโดยทางด้านท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีการออกมาเปิดเผยจากกรณีข่าวนี้นะคะต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมธุรกิจเงินออมชราภาพของผู้ประกันตนนั้นมีพฤติกรรมในการนำธนานัตของผู้ประกันตนไปกระทำการบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกระบวนการจ่ายธนานัตและนำธนานัตดังกล่าวนั้นไปเบิกเงินที่ทำการไปรษณีย์จากนั้นก็นำเงินที่ได้ไปเป็นของตนเองตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาค่ะโดยเรื่องดังกล่าวนั้นทางสปส.เองก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะมีการดำเนินการทั้งในส่วนของทางอาญาทางแพ่งและทางวินัยมีการสอบสวนกันอย่างเร่งด่วนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2560และพบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นมีความทุจริตเกิดขึ้นจริงทั้งนี้ทางสปส.เองก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วเมื่อวันที่24ตุลาคมของปี2560ซึ่งคณะกรรมการในชุดดังกล่าวนั้นก็มีการพูดคุยและประชุมไปแล้วถึง3ครั้งนั่นก็คือวันที่20พฤศจิกายนและวันที่7และ8ธันวาคมที่ผ่านมารวมทั้งยังมีการแต่งตั้งในส่วนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางการละเมิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ก็ต้องผมขออนุญาตถอนหายใจอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะฮะยิ่งในยุคสมัยนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการรณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างมากแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่หันไปโจมตีใครคนใดคนหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมและลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็ถือว่ากระทำผิดอยู่หลายกระทงเหมือนกันผิดนะครับผิดวินัยร้ายแรงนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นประมวลกฎหมายอาญาอยู่ที่มาตรา157นะครับก็คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายนะครับส่วนในเรื่องของวินัยต่างๆนี่ก็จะอยู่ในกฎในระเบียบของตัวข้าราชการเองแล้วก็ถ้าเป็นคดีอาญางั้นคือลักษณะเป็นการยักยอกทรัพย์แล้วก็เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่มากทีนี้ที่ข่าวก็บอกว่าทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็ป้องกันเอาไว้แล้วด้วยนะฮะว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่นี่มีการจับหยิบจับเงินเลยซึ่งจริงๆแล้วเขาคิดเอาไว้หมดแล้วว่าเขาไม่ให้จับเงินเขาไม่ให้จับเงินโดยตรงเลยให้ส่งเป็นธนานัตไปเท่านั้นทีนี้มันมีการแต่พอส่งเป็นธนานัตก็สามารถที่จะทำได้แก้ไขได้อีกอันนี้คือเป็นเรื่องน่าเสียใจมากๆฮะก็หวังว่านะครับทางคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะยุติเรื่องนี้ได้โดยเร็วแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างโดยเฉพาะอย่างคนอย่างเราๆเนี่ยอย่างผมเองผมก็มีส่งประกันสังคมเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเม็ดเงินอะไรมากมายหรอกสำหรับบุคคลคนใดคนหนึ่งแต่ถ้ามันรวมกันไปแล้วเยอะๆเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินที่สูงมากนะฮะก็ต้องฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสียงไปถึงผู้ประกันตนทุกท่านด้วยก็ขอใหติดตามเรื่องนี้แล้วก็ให้มั่นใจนะครับว่าทางสปส.เนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่จริงๆก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะใช่แล้วก็มีโครงการนะคะโครงการของเขาชื่อว่าโครงการสำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยจะตั้งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการดูแลแล้วก็แก้ไขในทุกๆปีและเชื่อว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคนที่มุ่งหวังร้ายก็สามารถที่จะคิดในแนวทางที่แก้ไขไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันตรวจตาในเรื่องของความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ประชาชนด้วยคือประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีนัยยะที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะซิสเต็มจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรเนี่ยผู้ที่มีความคิดที่จะทุจริตเนี่ยเขาก็จะหาช่องออกได้อยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการรณรงค์ในการที่ว่าจะต่อต้านการทุจริตหรือว่ารณรงค์ให้บุคคลเนี่ยเลี่ยงหรือละ
ความผิดทุจริตออกไปเนี่ยความทำผิดไปเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นระบบจริงๆเนี่ยก็ต้องรัดกุมจริงๆนะ ระบบต้องรัดกุมมากๆนะครับเพราะเม็ดเงินมันเยอะนะฮะฝากไว้แบบนี้แล้วกันฝากไว้นะครับฝากไว้นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมาเปิดเผยนะคะมียอดจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2560ชี้ว่าเพิ่มขึ้น 10% มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นยังคงครองแชมป์อยู่รองลงมาก็เป็นการก่อสร้างอาคารทั่วไปและร้านค้าปลีกเครื่องประดับคาดว่าในปี2561นะคะจะมียอดจัดตั้งธุรกิจใหม่ก็ยังคงโตอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวค่ะทางด้านคุณกุลณีอิทธิสัยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมาเปิดเผยนะคะถึงยอดการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือนพฤศจิกายนปี2560ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายนปี2560จำนวนทั้งสิ้น 6,597 รายถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม 10% ค่ะทางนี้ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด3อันดับแรกนะคะได้แก่อันดับที่1นั้นเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองลงมาก็คือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปและสุดท้ายเป็นธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับหรือว่าร้านขายทองนั่นเองค่ะโดยมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนพฤศจิกายนปี2560นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 68,462 ล้านบาทนะคะโดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุนโดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุดนะคะได้แก่ทุนไม่เกิน5ล้านบาทมีจำนวน 6,015 รายค่ะแล้วก็รองลงมานะคะคือทุนที่มากกว่า5ถึง100ล้านบาทมีจำนวน447รายและทุนมากกว่า100ล้านบาทจำนวน135รายโดยส่วนที่4นั้นเป็นธุรกิจที่มีทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาทมีจำนวน6รายด้วยกันค่ะรวมมูลค่าทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 1,610 ล้านบาทในส่วนของธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการนะคะมีจำนวนธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,306 รายด้วยกันส่วนธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการสูงสุดใน3อันดับแรกได้แก่ธุรกิจก่อสร้างทั่วไปจำนวนอยู่ที่218รายค่ะรองลงมาก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่ที่113รายและสุดท้ายธุรกิจการค้าสลากจำนวน71รายนั่นเองค่ะในส่วนของท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วง11เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคมมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2560นั้นมีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 68,212 รายแล้วก็มีมูลค่าทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 372,706 ล้านบาทตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามีจำนวนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่จำนวน 8,334 รายคิดเป็น 14% นั่นเองก็จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งธุรกิจในปี2560นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะเขาบอกว่าเป็นผลมาจากภาคที่เอกชนนั้นเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อภาคเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะคะประกอบกับการที่รัฐบาลนั้นได้ออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปช่วยชาติให้ประชาชนนั้นเพิ่มการใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการในช่วงปี2560นั่นเองก็คือระหว่างวันที่11พฤศจิกายนไปถึงวันที่3ธันวาคมซึ่งจะส่งผลดีก่อให้เกิดการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ต้องลุ้นกันไปนะครับผมดูตัวเลขแล้วก็มี question mark นิดๆนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าธุรกิจที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นนี่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์คือ real estate อ่ะก็คือสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างตึกแต่ขณะเดียวกันที่ธุรกิจที่เลิกจดทะเบียนเนี่ยเลิกกิจการเป็นธุรกิจก่อสร้างแต่ใช้คำว่าทั่วไปทั่วไปนะครับจริงๆมันก็ทั่วไปนั่นแหละจริงๆแต่ก่อสร้างทั่วไปนี่แหละจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของบริษัทคือมันจะมีในอย่างนี้พี่ผมกำลังจะสรุปให้ฟังก็คือว่าถ้าเป็นบริษัทที่สายป่านเล็กเนี่ยนะฮะในช่วงนี้แน่นอนไปไม่รอดต้องเป็นบริษัทที่เป็นสายป่านใหญ่จริงๆนะฮะเพื่อเขาจะรองรับงานตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับตอนนี้มันก็ค่อยๆที่จะขยับเริ่มจะเข้าที่บ้างแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่เต็มที่นะฮะก็สังเกตในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนหรือว่าเขาเรียกว่านี่ในครัวเรือนด้วยนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามใช้แคมเปญต่างๆที่ออกมารณรงค์อย่างเช่นเรื่องของการช็อปช่วยชาตินี่คืออย่างที่เขาบอกช็อปช่วยชาติเนี่ยช่วยเศรษฐกิจยังไงก็คือว่าเงินมันจะเข้าระบบพอเงินเข้าระบบเงินมันหมุนเวียนเซอร์เคิลเลตอยู่ในนั้นเยอะๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระจายไปเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ใช้จ่าย
คนเก็บตังค์เนี่ยอันนี้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวทีนี้มันก็ไปกันทั้งหมดนะครับดูตรงนี้ก็ทำให้ใจชื้นขึ้นไปได้อีกนิดนึงว่าปี61เราน่าจะเห็นอะไรมีแนวโน้มที่น่าจะชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับก็เอาใจช่วยในทุกภาคส่วนเลยแล้วกันนะฮะปีใหม่แล้วด้วยเราคาดหวังต่อไปนะคะว่าแนวโน้มของทีวีดิจิตอลจะดีขึ้นตามไปด้วยครับผมและเมื่อสักครู่นี้คุณพัชรพงศ์บอกว่าประชาชนมักจะเก็บตังค์ไว้มากขึ้นใช่ไปสอดคล้องกับข่าวต่อไปที่เรานำมาเสริมเลยเพราะว่าเรื่องของ QR code เมื่อก่อนนี่เวลาไปนั่งรับประทานอาหารไปกินข้าวด้วยกันจะมีบุคคลที่ยอมเสียสละบอกว่าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาครับเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นคนที่น่านับถือในเรื่องของความแข็งแกร่งทางจิตใจ แต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ประโยคต่างๆเหล่านี้เริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วอย่างนี้คนที่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ไปอย่างดิฉันนี่จะมีทางออกไหมคะสามารถทำได้เลยค่ะเพียงแค่คุณมี QR code ในการที่จะใช้บริการรวมถึงมีเบอร์บัญชีที่ผูกติดกับธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นตัวเชื่อมเพียงแค่นี้ค่ะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคผู้ซื้อขายเองก็สุขใจทั้งคนจ่ายสุขใจทั้งคนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราก็เลยจะพูดถึงเรื่องของ QR code ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นในรูปแบบของการทำธุรกรรมหรือสมัยก่อนสมมติเราออกไปกินข้าวยกตัวอย่างง่ายๆก็ต้องจ่ายเงินสดถัดมาจ่ายเป็นเครดิตถัดมาจะจ่ายเป็นเดบิตก็ได้นะคะก็แล้วแต่ในเรื่องของร้านค้าที่ต่อยอดกันไปนะคะแต่ตอนนี้มาถึงในยุคของ QR code คุณผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะคืออะไร QR code คืออะไรอยากให้คุณพัชรพงษ์ช่วยอธิบายให้คุณผู้ใหญ่ได้เข้าใจหน่อยค่ะ QR code คืออะไร QR code เนี่ยนะฮะคือย่อนะคำย่อมาจากว่า quick response code มาแบบอย่างเร็วเลยมาอย่างเร็วนะคือจริงๆแล้วเนี่ย quick response หมายถึงว่าการตอบสนองที่เร็วอย่างนี้นะครับก็คือหน้าตามันจะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเหมือนเขาวงกตอยู่ในสี่เหลี่ยมใช่ดูแล้วมันดูไม่รู้เรื่องอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะธรรมดาเราเองเราอ่านไม่ออกหรอกคือเมื่อก่อนอาจจะใช้คำว่าบาร์โค้ดมันมีบาร์โค้ดเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆแล้วก็จะมีเครื่องยิงปึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าไอ้เครื่องโมบายเนี่ยเรียกว่าโมบายเดเวิร์สหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอ่านมันก็อ่านได้นะใช่ป่ะแต่พอเขาพัฒนาตรงนี้ปุ๊บมันสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่ามันเก็บข้อมูลเพราะว่าบาร์โค้ดเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นเลขฐานอยู่ไม่เท่าไหร่มันจะเป็นลักษณะมันจะมีวันคือมันยังไม่สามารถรองรับได้มันยังไม่รองรับได้ทั้งหมดนะฮะแล้วที่พอเอามาใช้ปุ๊บเราเริ่มแรกใช้ QR code เนี่ยถ้าเราใช้พวกแอปพลิเคชันพวก LINE พวกอะไรที่เราจะแอดไลน์หน่อยซิเดี๋ยวนี้ก็คือเอาเครื่องแบบไหนQR code ชื่อไม่ได้คนเลยสองคนบางคนบอก QR codeอะไรเหรออะไรเงี้ยผมใหม่ๆผมก็เหมือนกันนะเพราะว่ามันมาใหม่มากเมื่อก่อนจะต้องส่องผ่านไลน์แต่ว่าเดี๋ยวนี้แค่คุณยกกล้องถ่ายรูปใช่ฮะคือตั้งกล้องถ่ายรูปแบบธรรมดาเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไปในภาพ QR code ลิงก์เข้าไปยังเว็บไซต์ได้เลยใช่เร็วมากเพราะว่า QR code ตัวนี้นะคะนำไปใช้กับทั้งภาคการผลิตภาคการค้าการบริการและการเงินที่สามารถจะทำงานผ่านทางสมาร์ทโฟนเรียกว่าโทรศัพท์เครื่องไหนมีแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะอ่าน QR code ได้ก็สามารถจะใช้งานอันนี้คือเริ่มต้นของที่มาของ QR code แต่ปัจจุบันนั้นสะดวกแล้วก็เรียกว่ารวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเมื่อแอปพลิเคชัน LINE นั้นเกิดขึ้นมาเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องมีแอปพลิเคชัน LINE อยู่ในตัวเครื่องของคุณเจ้า LINE ตัวนี้เนี่ยค่ะที่จะมีความสามารถที่จะช่วยสแกน QR code ใช้ร่วมกันกับเจ้าตัว QR code ที่เราไปขอแอดไลน์คนอื่นๆแต่ว่าในทางของการจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกันแต่ละธนาคารก็มี QR code ของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมต่อผ่านทางระบบ LINE เพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้และบอกเลยว่าคุณภาพของ QR code บางทีพ่อค้าแม่ค้าชอบเพราะว่าเรื่องของเศษตังเงินทอนเนี่ยไม่ต้องพกออกไปไม่ต้องบอกว่าไม่มีเงินทอนไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ทอนกันได้ยื่นกันได้หรือว่าจ่ายกันได้ผ่านทาง QR code เลยค่ะคือหลักการเขาจะใช้ตัว QR code เนี่ยไปผูกกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปผูกกับสถาบันบัญชีของเรานะฮะคือการทำงานของ QR code ในลักษณะของการ QR code payment พวกอย่างเงี้ยสมมติว่าเรามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารอะไรก็แล้วแต่อย่างไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าอื่นๆนะครับที่เขามีระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของรัฐบาลเองก็มีของรัฐบาลก็มีออมสินก็มีนะคือเราก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวนึงลักษณะแบบว่าเดี๋ยวนี้เราโอนเงินเราก็โอนเงินผ่านทางมือถือกันเยอะแล้วใช่แล้วคือเราจะไม่ค่อยไปธนาคารกันแล้วนะฮะแล้วทีนี้มันจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวนึงนะครับก็คือไปสแกนนี่แหละแล้วเราก็ใส่ตัวเงินเข้าไปคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าวิธีการจ่ายเงินก็แอดวานซ์ขึ้นมาหรือเร็วขึ้นคือจากการที่เรามีเงินสดจ่ายเงินสดเราไม่มีเงินสดออกหาตู้ ATM ก่อนไม่มีก็อดซื้อไป คนขายก็อดได้ไปนะคะก็พัฒนามาเป็นแบบมีเบอร์บัญชีไหมพี่เดี๋ยวโอนให้ป
ัจจุบันไม่ต้องถามเบอร์บัญชีแล้วให้ส่อง QR code จ่ายตังค์ได้เลยคือมันเริ่มมาจากอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับบินเก็บเงินสารพัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรเครดิตค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็มี QR code หมดแล้วก็พวกโมบายแบงกิ้งพวกอย่างเงี้ยนะครับเขาก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็จ่ายเงินได้เลยแต่นั้นคือจะพิมพ์มาเฉพาะเลยนะกี่บาทปึ้งแล้วพอเรามีนี่อยู่กี่บาทมันจะขึ้นมาเองแต่ลักษณะของร้านค้าทั่วไปเนี่ยเราซื้อของพิมพ์ราคาของไม่ค่อยเท่ากันเขาก็จะมีป้ายมาตั้งเอาไว้เราจะซื้อของป้ายของร้านค้าของร้านค้าเลยมีคิวเขาถึงแล้วก็อ่ะถ้าของเท่าไหร่ผมมาซื้อของร้านคุณคุณมีปุ๊บผมก็ปึ้งแล้วผมก็พิมพ์ยอดเงินลงไปได้เลยแล้วเงินเข้าปุ๊บก็รู้ทันทีแสดงว่าเจ้าของร้านค้าจะต้องไปปรึกษากับทางธนาคารนั้นๆที่ตัวเองมีบัญชีอยู่ในเรื่องของการได้ QR code มาด้วยยกตัวอย่างง่ายๆที่เป็นแคมเปญและน่าสนใจกับบรรดา QR code ทั้งหลายนะคะห้างแพลตินัมที่เป็นห้างขายเสื้อผ้าทั้งปลีกและแบบค้าส่งนะคะตอนนี้ใช่ค่ะซื้อภรรยาใช่ไหมคะทุกร้านนะคะแล้วก็แทบจะทุกชั้นเลยค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของ QR code นี่แหละค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านในส่วนของเจ้า QR code ตัวนี้ได้ทีนี้เราต้องมาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างแน่นอนว่าเมื่อใช้จ่ายผ่านทาง QR codeโค้ดแบบนี้เล่นได้มากยิ่งขึ้นนั้นมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเมื่อก่อนนี้เราอาจจะต้องค่ะได้เลยค่ะเมื่อก่อนนี้เราอาจจะต้องใช้โอนเงินใช่ไหมคะเพื่อทำให้การชำระสินค้านั้นเสร็จสิ้นแต่ณขณะนี้หลังจากที่โอนเงินไม่ได้ไปใช้บัตรเครดิตบางคนเขาเรียกว่าเครดิตไม่ดีหรือว่าไม่มีเรื่องของใบรองรับจากการทำงานก็ไม่สามารถทำเครดิตได้จึงเป็นที่มาของบัตรเดบิตที่รองรับแล้วก็กลายมาเป็นขั้นต่ำอีกถูกต้องอันนั้นบัตรเดบิตก็จะไม่สามารถทำได้แต่ตอนนี้ QR code เนี่ยข้อดีคือไม่มียอดขั้นต่ำคุณสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนบัตรเครดิตต่ำกว่า300คุณก็จ่ายต่างได้ด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่ามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าที่อยู่ในเทได้หมดผ่าน QR code สมุดแบงค์ของเราต้องขอใช้คำนี้เลยรวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีเหมือนบัตรเครดิตนะคะและถ้าหากว่าอยากจะใช้งานเงินมากกว่านั้นแล้วถ้าคุณมีเงินในบัญชีมากพอก็จะมีอัตราการให้บริการและการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากธนาคารกสิกรไทยนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีหลักฐานการโอนเป็น e-slip เรียบร้อยหรือเขาบันทึกเป็นภาพเอาไว้เลยว่าคุณได้โอนเงินไปที่ไหนอย่างไรและเท่าไหร่ด้วยส่วนข้อเสียเนี่ยแน่นอนว่ามีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย คนที่มีเงินไม่มากเชื่อมั่นว่าจะรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันหายไปเท่าไหร่เวลาที่เราจะต้องใช้ QR code แต่คนที่มีเงินหมุนค่อนข้างเยอะอยู่ในบัญชีนี้อาจจะต้องมีการเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเลขนั้นที่หายไปกับที่เข้ามาผ่าน QR code หรือว่าเป็นรายจ่ายรายรับจากส่วนอื่นๆช่องทางอื่นๆเนี่ยมันตรงกับบัญชีที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะคะใครสนใจก็ลองไปกันได้เพราะว่าแอปพลิเคชันตอนนี้มีตัวเลือกมากมายเคแบงก์ก็มี SCB ก็มีน้องมันมีนะคะหลายๆคนกำลังสนใจ KTV ก็มี GSB ก็เป็นของธนาคารออมสินเรียกว่าสะดวกสบายใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ายมือถือก็มีใช่ค่ะ AIS หรือว่า True Money Wallet ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามดูแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังถ้าคุณเป็นร้านค้าถ้าคุณขายของอยู่แล้วคุณอยากจะทำ QR code ต้องคอยตรวจสอบนะคะว่า QR code ของตนเองนั้นไม่ถูกมิจฉาชีพก๊อปเอาไปแล้วก็นำไปใช้นะคะเป็นการปิดทับจากมิจฉาชีพอันนี้ต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคุยกันกับทางธนาคารที่คุณได้ทำการเปิด QR code นี่คือข้อควรที่จะต้องระวังสุดท้ายแล้วเรื่องของการโอนเงินอยากให้คุณพัชรพงศ์ได้ให้ข้อคิดทิ้งท้ายเอาไว้รูปปืนตั้งแต่บัตรเครดิตจนถึง QR code ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องเช็คทั้งหมดนะครับทั้งฝ่ายร้านค้าแล้วก็ฝ่ายผู้ซื้อด้วยครับว่าข้อที่1เลยอย่ากดเงินผิดนะฮะอย่างมีข่าวล่าสุดเนี่ยคนจองโรงแรมไปกดเบิ้ลไป3ทีเสียเงินไปแสนกว่าบาทนะครับก็น่ากลัวยุคนี้เป็นยุค cashless แล้วต้องระวังให้ดีต้องระวังหน่อยนะคะนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพักกันสักครู่ค่ะ